สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปทิปแอนทริคนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับทั้ง4ตัวเข้าด้วยกันนะครับหรือว่าที่เรียกว่าบลูทูธบอร์ดแคสต์นะครับของเจ้าตัว Eon One Compact นะครับก็วันนี้นะครับผมมีEon One Compact ทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลย4ตัวเดี๋ยวเราจะลิงก์ลำโพงทั้ง4ตัวนะครับเข้าด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเปิดทั้งหมดเลยเปิดลำโพงทั้งหมด4ตัวเลยนะครับตอนนี้เราเปิดไว้ทั้งหมดแล้ว4ตัวแล้วก็เลือกลำโพงตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดปุ่มบลูทูธนะครับเพื่อจะคอนเน็กกับมันนะครับโอเคพอไฟกระพริบแล้วนะครับเราก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับมาคอนเน็กกับเจ้าตัว Eon One Compact ตัวแรกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูที่หน้าโทรศัพท์มือถือกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกที่บลูทูธครับหลังจากนั้นกดเปิดบลูทูธครับพอเปิดบลูทูธแล้วนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมี device ขึ้นมานะครับชื่อว่า JBL Eon One Compact นะครับก็กด select เลือกได้เลยนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับให้เราไปเช็คตรวจทานดูอีกทีนะครับว่า JBL Eon One Compact ได้เชื่อมต่ออยู่หรือไม่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่หน้าแอปนะครับ JBL Compact Connect นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอลำโพงนะครับทั้งหมดนะครับด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับพอเจอลำโพงทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยให้เราทำการกดที่ปุ่มลิงก์ครับกดที่ตัวแรกก่อนนะครับให้เราทำการกดทีละตัวนะครับก็คือกดปุ่มลิงก์ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ให้เราทำทีละตัวนะครับโอเคครับพอลิงก์ตัวที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดลิงก์ตัวที่2ต่อเลยครับตัวที่2ลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดลิงก์ตัวที่3ต่อได้เลยนะครับหลังจากตัวที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดตัวที่4กดลิงก์ต่อได้เลยนะครับทําแบบนี้นะครับให้ครบ4ตัวเลยนะครับหลังจากที่เราลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําการกดปุ่มโลเคทนะครับเพื่อที่จะหาว่าลำโพงตัวไหนครับที่เราเชื่อมต่อบลูทูธไปตั้งแต่ทีแรกนะครับก็คือตอนที่เราเชื่อมบลูทูธครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะจำไว้นะครับว่าให้ตัวมันเนี่ยเป็นตัวโฮสต์นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถให้ตัวอื่นนะครับเป็นตัวโฮสต์ได้นะครับต้องให้ตัวที่เราเชื่อมต่อตัวแรกเท่านั้นนะครับพอเราโลเคทแล้วเนี่ยไฟที่ตัวลำโพงเนี่ยครับจะกระพริบแบบในคลิปดังนี้เลยนะครับให้เราจำไว้นะครับว่าตัวที่เป็นโฮสต์นะครับเป็นตัวแรกเสมอนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวโฮสต์นะครับเราก็ทำการมาเปลี่ยนชื่อมันนะครับหรือว่าตั้งชื่อมันใหม่นะครับเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวโฮสต์ตัวไหนเป็นตัวรีโมทนะครับก็ตัวแรกเราก็ตั้งไปเลยครับชื่ออะไรก็ได้ครับ JBL Eon Host อะไรก็ได้นะครับตามที่เราเข้าใจนะครับแต่ว่าต้องจำให้ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวโฮสต์นะครับโอเคแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับก็ให้ตั้งเป็นชื่อ JBL Remote หรือว่าชื่ออื่นๆที่เราจำได้ว่ามันคือตัวรีโมทนะครับก็คือตั้งอย่างนี้ให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะครับโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกคำว่าบลูทูธบอร์ดแคสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ตัวโฮสต์ครับตัวลำโพงกดไปที่ปุ่มกดไปที่ตัวรูปลำโพงเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวโฮสต์ให้เลือกคำว่าโฮสต์นะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับว่าจะเป็นโมโนหรือเป็นสเตอริโอนะครับตัวรีโมทนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับกดที่ตัวลำโพงนะครับรูปลำโพงนะครับแล้วก็ select เลือกที่คำว่ารีโมทนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเล่นเป็นโหมดสเตอริโอซ้ายขวาหรือเป็นโมโนนะครับทำแบบนี้ให้ครบทุกตัวเลยนะครับในเรื่องของ listening mode นะครับก็คือเราค่อนข้างอิสระเลยครับเราจะให้ตัวไหนลำโพงตัวไหนเป็นลำโพงซ้ายหรือให้ตัวไหนเป็นลำโพงขวาเราก็ทำในอิสระเลยนะครับตามที่เราตั้งลำโพงเลยนะครับหรือว่าจะให้ทั้ง4ตัวนะครับเป็นแบบโมโนโหมดทั้งหมดก็ได้นะครับ
ขั้นตอนนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆรูปสามเหลี่ยม4รูปนะครับมาชนกันนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของบลูทูธบอร์ดแคสต์นะครับให้เรากดที่ปุ่มบลูทูธบอร์ดแคสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาถามว่าเราต้องการจะใช้งานเริ่มต้นใช้งานโหมดบลูทูธบอร์ดแคสต์หรือยังนะครับถ้าเราต้องการใช้งานนะครับก็ให้กดโอเคเลยนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับเพื่อที่เราจะสามารถคอนโทรลวอลลุ่มหรือว่าปรับแต่งค่าอะไรรายละเอียดในมิกเซอร์ได้เลยนะครับตอนทีนี้เราเปิดเพลงแล้วเพลงก็จะดังทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธบอร์ดแคสต์นะครับสังเกตว่าตอนนี้ลำโพงทั้ง4ตัวนะครับเพลงนี่ดังหมดแล้วนะครับเรามาฟังใกล้ๆกันดูโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีคำถามก็ส่งเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาที่871ก็ได้นะครับแอปพลิเคชันสวัสดีครับ